สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะกับผมนะครับเซอร์ไมคี้และนี่ก็อยู่ในเกมพี่วาไม่สั่งตายวู้นะครับผมมาพบกับนี่น่าจะเป็นแชปเตอร์ที่1 2 3 4น่าจะ4หรือ5เนี่ยนะครับผมนะไม่ตอนที่5นะครับหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยเราไปวัดนะครับแล้วเราก็รู้มาแล้วว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะไอตัวสีขาวอ่ะคือโมฉีนะครับผมแล้วก็ไอตัวสีแดงอ่ะคือโมลี่นะครับผมนะฮะทีนี้เนี่ยเราต้องมาไอบ้านตรงเนี้ยนะครับซึ่งเป็นคนที่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะเราจะมาดูว่าเราจะแก้ปริศนาแล้วก็แก้ไขให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะฮะแล้วเราจะเจอเนี่ยร่างของภรรยาเราหรือเปล่านะครับซึ่งเขาบอกว่าร่างของภรรยาเราเนี่ยยังไม่ตายนะเหมือนกับแค่วิญญาณหลุดออกไปนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาทางทำให้โมฉีเนี่ยกลับสู่ร่างเดิมนะครับผมไปบ้านหลังนี้มีวางคนกระดาษไปเยอะมากน่าจะเอาไปทำอะไรอย่างนะครับผมอ่ะล็อกแล้วเปิดไม่ได้หรอครับรูปปีใหม่แน่นมากฉีกไม่ออกมีตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้นะฮะอยู่ตรงกำแพงด้วยนะครับผมดูงิ้วแค่นี้เหรองิ้วงิ้ว อะไรแค่นิ้วเนี่ยโอเคบ้านหินและหยางเชื่อมโยงกับฮวงจุ้ยมีวัตถุฮวงจุ้ยอยู่ในร่ม4ชิ้นด้วยกันแต่ว่าไม่สามารถวางในทิศทางทั้ง4ทิศได้เพราะจะป้องกันไม่ให้พลังหยางเข้ามาอกระจกหันหน้าไปทางทิศเหนือกระจกทางทิศเหนือนะครับซึ่งสามารถกันวิญญาณหินแล้วเหมาะกับกระจก8ทิศที่สุดอย่าให้กระจก2บานหันเข้าหากันเพราะจะเปิดประตูหินและหยางเท้าต้องไม่อยู่บนเตียงเพราะง่ายต่อการดึงดูดวิญญาณเข้าร่างควรแขวนดาบไว้ทางทิศตะวันออกหรือตกเพื่อตัดขาดวิญญาณชั่วร้ายต้องไม่แขวนไปทางทิศทางอื่นไม้เกาหลังไงนะกัก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 ไงนะสามารถดึงดูดความมั่งคั่งอย่าแขวนไว้บนหัวเตียงมันจะดึงดูดพลังหินผมว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของโมชีที่นอนอยู่บนเตียงหรือเปล่านะครับผมแล้วเราก็ต้องหาไม้เกาหลังหรือเปล่าเนี่ยน่าต่อไปไหมดูของที่วางอยู่ในปากของผู้ตายเรียกว่าเงินปากผีหากวิญญาณหินหลงทางและพลาดช่วงเวลาแห่งการข้ามปรภพเขาจะไม่สามารถข้ามแม่น้ำและกลายเป็นผีที่อ้างหวางหากให้เงินคนพายเรือด้วยเงินในปากจะสามารถข้ามน้ำได้คนพายเรือรู้จักแต่เหรียญโบราณเท่านั้นดังนั้นใช้เงินโบราณดีที่สุดคือคนพายเรือข้ามน้ำเนี่ยนะฮะโอ้แสดงว่ามีการคันข้ามแม่น้ำเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องมายมโลกอีกรอบไหมเนี่ยมีหน้าไหมมีแค่2หน้านะครับโอเคกองแบงก์กงเต็กกองแบงก์กงเต็กนะครับน่าจะเป็นเงินปึกก้อนโตเลยทีเดียวโอเคเงินก้อนโตสำรวจครบแล้วฮะอุ้ยทำไมอ่ะโอ้ god 3 5 1 2 4 2 5 3โอ้โหรหัสมันได้เยอะขนาดนั้นโอเคลองดูทำไมนะอ่ะ1 2 3 1 2 3 1เหมือนจะไม่ใช่ดอกนี้นะเอ้าเหรอ3 5 1 2 4 2 5เอ้าไม่ใช่อีกเหรอทำไมล่ะโอเคหาวิธีก่อนนะครับแต่เราก็เจออะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคมีรองเท้ามีร่องเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมอะไรวะเนี่ยพัซเซิลปริศนาขอก่อนนะมุมก่อนวางมุมก่อนเลยไอ้มุมเนี่ยตัวดีเลยนะโอ้โหมึนเดี๋ยวก่อนนะได้เวลาข้ามหรือยังโอ้โหมั่วถึงมั่วที่สุดไปครับกุญแจว่ะไม่รู้ใช้กันล็อกตัวไหนเรารู้แล้วว่าล็อกตัวไหนนะครับอันนี้มีเงินนี่ชักเปิดไม่ได้นี่ก็เปิดไม่ได้ต้องตัดเชือกนะฮะโอเคหน้าต่างถูกล็อกด้วยบานม้วนอลูมิเนียมไอ้รูปไม่ล่ะอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรนะโมฉีใช่คุณหรือเปล่านะลงถูกตอกแล้วเปิดไม่ได้มึงก็งัดประตูตะปูออกมาสิไม่ได้เหรอไอ้ลงเนี่ยเราต้องยัดแบงก์กงเต็กเข้าไป
เอ้าไม่รู้ถูกล็อกตั้งแต่เมื่อไหร่เอาเวรกรรมเวรกรรมอ๋อโอเคนี่แล้วไขดีครับอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันงงนะครับไอชั้นนี้มีอะไรไหมเอ้าเหมือนดูเหมือนเป็นหนังสือนะครับแต่ว่าเป็นแค่โมเดลเราสั่งเขารวยหมดไม่ได้ไงเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อุ้ยนี่ไงเปิดได้นี่กวนอูขุนแผนแหกค่ายเฉิงเหยาจินเจียนเจียหลู่โทเฮงสุนน่าจะเป็นชื่อนะครับซัน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 กวนเป็นชื่อเหมือนแม่ทัพในสามก๊กนะฮะเกาฉิวแย่จุลินเหลยเจิ้นจื่อสะพานไปจื่อมีไหนหน้าไหมหรือมีแค่ไหนเอ๊ะนี่คือไม่รู้นะแต่ไอ้หน้ากากเนี่ยมันมีอยู่ตรงพื้นด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมโอเคเรามีสวิตช์ไฟมี5ระดับเราก็ไม่รู้ว่าต้องใช้ยังไงเหมือนกันเอาผมปรับเป็นระดับ5แล้วกันนะมันน่าจะมีแค่เปิดกับปิดนะจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ไอ้โรงนี่ก็ยังไม่ได้นะโอเคโอ้ใครเนี่ยไฟสีขาวสลัวสว่างขึ้นนอกหน้าต่างอ๋อสีขาวสลัวเหรอแล้วมีใครไม่รู้ยืนอยู่ข้างนอกด้วยนะครับผมแล้วก็มีเลขด้วย5346808062โอ้เบอร์ใครวะเนี่ยเอ๊ะไฟเหรอมันเกี่ยวตรงนี้ป่ะไหนลองปิดดิข้างนอกมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยอุ้ยเงานั่นดูเหมือนว่าใกล้กว่าเมื่อกี้หรือเปล่านะโอ้โหมันไม่ใช่เงาแล้วเพื่อนมันมาเป็นตัวผมมันมาเป็นตัวใกล้มากครับพี่อ๋อขนลุกเลยโอ้โหขนลุกชูชันเงานั่นใกล้เข้ามาอีกแล้วทำไมเธอเอาแต่หันหลังล่ะเออคนบ้าอะไรหันหลังก็เดินมาเรื่อยๆบ้าหรือเปล่าโอเคโอ้โหขนลุกก็เนี่ยขออนุญาตถอยห่างแปลกจังเงาคนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วนะแล้วมันหายไปไหนนี่ไฟสีแดงเหรอสลัวขึ้นเหรอคนกระดาษคนนี้คือคนเดียวที่อยู่ข้างนอกนี่นะใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวคนกระดาษขยับได้งั้นเหรออุ้ยใกล้เข้ามาแล้วเรากับว่าพุ่งมาทางนี้เลยอุ้ยโมชิโมชิขนาดนั้นเองมีเสียงออกมาจากประตูนักบวชภรรยาของเจ้าช่างรักเจ้ายิ่งนักใกล้ถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วจิตใจเจ้าลังเลเช่นนี้ระวังอย่าให้ขวัญหนีไปล่ะไอ้นักบวชนี่แกนั่นแหละนักบวชปลอมแกคิดจะทำอะไรกันแน่นะโพธิสัตว์หกแขนมีบุญคุณกับข้าอย่างมากเอาคนของท่านมาหนึ่งคนก็ควรคืนกลับไปอีกคนหนึ่งสิยิ่งไปกว่านั้นฉันต้องช่วยลูกศิษย์ของฉันสิแกนี่เองไม่มีผิด 100% ที่ผมบอกพาร์ทก่อนนะฮะ100%ภรรยาผีของเจ้าอมหิตจริงๆแถมยังมีผีแก่โผล่มาจากไหนอีกไม่รู้ข้าเองก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจากหมู่บ้านของเจ้าโชคดีที่เจ้าหลอกง่ายช่วยหาเครื่องรางมาคืนจนได้แถมยังติดยันหน้าบ้านเพื่อกันผีภรรยาตัวเองกับมือถ้าให้คนอื่นวาดแล้วก็ยันนี้ก็คงไม่แข็งแกร่งขนาดนี้แน่สารเลวแกทำให้ฉันเกือบฆ่ามัวฉีฉันจะไม่ปล่อยแกไว้นะดูแลชีวิตตัวเองให้ดีเถอะร้านข้ามีผีอยู่เต็มร้านโอ้โหร้านมึงมีผีอยู่เต็มร้านมึงเลี้ยงผีเหรอขนาดวันนี้ข้าดื่มน้ำมนต์เข้าไปแล้วยังไม่กล้าเข้าไปเลยแต่เจ้ากลับมาลนหาที่ตายอย่างนั้นเหรอข้ายืมมือเจ้าฆ่าผีภรรยาตัวเองถึง2ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จนับว่าเธอดวงแข็งนะคราวนี้เจ้าหนีไม่รอดแน่เมื่อประตูผีเปิดก็จงไปใช้ชีวิตรักที่นั่นที่นั่นด้วยกันเถิดบ้าจริงตอนนี้ไม่มีเวลาสนใจเขาแล้วต้องรีบแล้วล่ะแม้ต่อยมันยังไม่มีเวลาเราต้องรีบแล้วครับผมรีบไปไหนล่ะไฟสีแดงผมยังมีปัญหากับไอ้ไฟนี้อยู่เดี๋ยวก่อนนะเอาเบอร์4อ่ะสีเหลืองอ๋อสีขาวผมว่าไฟเนี่ยมันมีความหมายว่ะ
ความหมายคือไอ้หน้ากากนี้หรือเปล่าใช่ไหมเอาละครับเรามาดูนะไอ้แสงสีไฟเนี่ยผมว่ามันเกี่ยวกับตรงหน้ากากตรงนี้นะครับผมตรงหน้ากาก5สีเนี่ยระดับไฟเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับนะฮะเรามาดูสีไฟอันนี้คือสีขาวเลข5กับสีขาวนะฮะซึ่งจากการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วเนี่ยนะครับผมรหัสที่เราจะได้ตรงนี้นะครับผมนะฮะมันจะได้ว่า1 4 5 2 3 2 4 1ไปอ่ะนะครับผมอย่าถามเยอะครับผมมั่วๆเหมือนกันยังงงเหมือนกันโอเคเราเปิดทางลับแล้วนะฮะตอนนี้เรามีตัวเลขตรงนี้อันนี้ยังงงว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ยังเปิดไม่ได้ลงยังเปิดไม่ได้มีทางลงงั้นลงเลยแล้วกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยชีตนี่มันอะไรกันเนี่ยเปิดกล่องไม่ได้มีข้างในมีบล็อกโลหะชิ้นเล็กโอเคครับผมนี่เหรอเปิดกล่องไม่ได้โอเคมีเงินเต็มเลยป้ายวิญญาณใช่ไหมเนี่ยป้ายวิญญาณพวกนี้มีสัญลักษณ์แปลกๆนะโอเคโอ้โหอันนี้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรก่อนพี่กดหมดไหมงงไปเลยอะไรวะเนี่ยไอ้นักบวชครับบ้านเองปริศนาเยอะมากครับผมไปดูนู่นก่อนโอ้โหแต่มันด้วยยันลายมือพวกนี้เหมือนจะพิมพ์ด้วยสีแดงเหมือนจะขาดอะไรบางอย่างอะไรวะเนี่ยงงอ่ะไม่ได้มีรอยมือด้วยเฮ้ยๆๆ รอยมือมันเข้าไปนี้นั่นแหละอะไรนะวิธีการกักขังใส่แม่เหล็กเข้าไปในโรงศพสามารถดักจับผีทำให้ไม่สามารถหลบหนีได้จากนั้นเนี่ยใช้วิธีนี้เพื่อทำให้วิญญาณเชื่อฟังคำสั่งแล้วก็โดนหมึกทาทับหมดแล้วนะผมหมายความว่ายังไงกันเนี่ยวิธีการช่วยชีวิตนะฮะด้วยเหตุนี้วิญญาณของคนที่ยังไม่ถึงคาดก็จะถูกพรากจากไปอย่าลืมตั้งป้ายวิญญาณไว้ให้ผู้ถูกพรากชีวิตวาดเมฆและผนึกยันและกักขังวิญญาณเขาไว้ไม่เช่นนั้นหายไปอีกแล้วโอเควิธีอัญเชิญวิญญาณสามารถเรียกผีด้วยวิธีนี้เพื่อที่จะสามารถทะลุพัฒนาการของกฎแห่งสวรรค์และโลกกระทั่งเข้าสู่ร่างที่ไร้วิญญาณและฟื้นคืนชีพวิธีนี้อันตรายมากและยากที่จะควบคุมผีที่เรียกออกมายากที่จะชุบชีวิตด้วยวิธีนี้และไม่มีการรับประกันว่าผู้ที่ฟื้นคืนชีวิตจะเป็นวิญญาณดังเดิ มก่อนอื่นต้องหาสถานที่ที่มีห่วงจุ้ยที่มีพลังหยินมาและเขย่ากระดิ่งเชิญวิญญาณตามลำดับโอเคเราถูกทับอีกแล้วรายละเอียดถูกลบไปหมดแล้วต้องมีวิธีอื่นสิวิธีไหนอะไอ้ยาโอเคเรามาเปิดดวงหนังสือใหม่มันมีวงอะไรไม่รู้ครับท่านผู้ชมฮะเห็นไหมวงอันนี้งงเหมือนกันว่าคืออะไรเราต้องจำนะครับผมจดจำไว้เป็นอย่างนี้นะเป็นเหมือนดอกหญ้าขึ้นมาดอกหญ้าตรงไหนวะยึกยือมากอันนี้มีหลังคางล่างอันนี้ตวัดทางขวาทีนี้เราไปดูสถานที่ใช่เหรอวะสภาพไม่น่าใช่นะเอาละครับหลังจากพินิจพิจารณาจนตับแทบจะหลุดออกมานะครับผมนะฮะเราต้องไอตัวหนังสืออักษรจีน3ตัวอักษรเนี่ยมันจะเอาตัวอักษรเนี่ยมันแยกออกจากกันนะครับผมแล้วเป็นปุ่มๆๆนะครับผมนะฮะแล้วก็มากดที่ผนังนะครับผมโอ้โหตับแทบหลุดมาเรามาดูก่อนว่ามันมีตัวอะไรบ้างมันจะมีตัวนี้นะครับผมตัวนี้แล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวอักษรรวมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีอันนี้อันนึงนะเปิดออกมาเป็นไม้เกาหลังคือปริศนามึงแบบยากจัดนะครับผมแต่ว่าได้ไม้เกาหลังมา คุณพระอะไรกันวะเนี่ย
เอาล่ะยังมีสิ่งนี้อีกนะครับไอ้ร่มพันปีเนี่ยป้ายวิญญาณด้วยนะครับผมเราเอาไปเกาหลังให้โมชีในโรงได้หรือยังอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับลองขึ้นไปก่อนแล้วกันโมชีเกาหลังไหมนี่ไงเล่าเฮ้ยหนิงจื้อฝูก็แค่คนกระดาษไม่ใช่เหรอตะปูสนิมเราก็แค่เอาดึงในโรงศพมีคนกระดาษอู้ก้อนแม่เหล็กแม่เหล็กก้อนเล็กที่แท้ก็เอาไว้ใส่ในปากของคนกระดาษเกาหลังไหมไม่เกาหลังเหรอตะปูตองไปเหมือนแวมไพร์ไม่เอาใช่ไหมแท่งแม่เหล็กงั้นเหรออ๋อลงนี่ใช่หรือไม่นั่นไงแล้วใช้แม่เหล็กเพื่อดึงดูดบล็อกนะครับผมโลหะนี้จากนั้นก็น่าจะย้ายมันได้โอเคย้ายไปไหนก่อนบอกเลยนะงงจัดนะตรงนี้ได้เวลาเราได้เวลาแล้วเปิดออกมาเป็นบล็อกเหล็กบล็อกโลหะเล็กๆที่มีข้อความแปลกๆนะครับผมเรารู้เลยว่าไปไหนต่อโอเคสิ่งที่เราต้องทำก็คือไอ้อันนี้ออกเข้าไปดึงออกมาหนังสือโมเดลสีเหลืองผ่านกันแบบรัวๆนะครับผมโอเคครับแปลแก้ปริศนาต่อนะฮะเราจะลงไปที่ทันใต้ดินเหมือนเดิมนะครับผมท่านผู้ชมฮะจับตาดูดีกับการวางชั้นหนังสือนี่ครับผมจับตาเอานึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น no อ๋อต้องสลับสีด้วยคุณพระเราจะไม่รู้เลยว่าสีไหนเป็นสีอะไรนะครับผมรีเซ็ตไม่ได้ด้วยนะครับว่ามั่วไปแล้วเมื่อกี้คือมั่วมากทีเนี้ยไอ้สีเนี่ยไม่มีอะไรบอกใบ้เลยหรอวะไอ้นี่ไงเล่าที่ถึงที่จะบอกใบ้เรานะครับผมก็คือไอ้พวงหรีดพวกนี้น้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลเขียวแดงฟ้าเหลืองน้ำตาลเขียวแดงม่วงเหลืองฟ้าโอเคจำไว้ก่อนน้ำตาลเขียวแดงม่วงเหลืองฟ้าน้ำตาลเขียวแดงไม่ใช่ม่วงมันคือน้ำเงินม่วงเหลืองฟ้าเรียบร้อยครับฮันนาเฮ้ยใครนะหนิงจื้อฝูเมื่อกี้นี่มันเหมือนคนกระดาษในโรงเลยอะออกมาทำไมก่อนเงินโบราณด้านหลังเหมือนจะมีประตูลับอยู่นะครับแต่ว่าแปะยันไปหมดเลยผมว่าโม่ฉีเราเนี่ยแหละอันนี้ก็จะมีรหัสลับอยู่ได้เงินมาว่ะเอาไปทำไมก่อนตอกได้ไหมตอกไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยปริศนาเยอะนะบ้านหลังเนี้ยมีเสียงออกมานอกประตูเฮ้ยเนี่ยโมลีนี่ไงแล้วหนิงจื้อฝูคุณเป็นคนที่ลุ่มหลงในความรักเมื่อกี้กดเผลอกดเธอเนียโมลี่ทำไมถึงต้องทำลายน้องสาวตัวเองด้วยผู้หญิงตัวเล็กอย่างฉันจะฆ่าคนได้อย่างไรกันนั่นมันบาปมหันต์เชียวนะฉันก็แค่ใช้วิธีการไล่วิญญาณเพื่อให้เธอได้หลับอย่างสบายก็เท่านั้นเองเจ้าเด็กน้อยข้าบอกแล้วว่าอย่าใจร้อนเราให้พ้นวันปล่อยผีก่อนแล้วค่อยลงมือวันที่7และวันปล่อยผีดันเป็นวันเดียวกันเล่นเอาสักข้าเกือบตายใกล้ถึงวันแต่งงานพวกเขาแล้วฉันรอให้พวกเขาแต่งงานกันเสร็จไม่ได้หรอกอีกอย่างท่านอาจารย์จะได้ทำพิธีขับไล่อายุไขได้เร็วๆยังไงล่ะซึ่งจะทำให้ท่านอาจารย์เนี่ยอาจจะได้รับพรหลายปีเลยทีเดียวมันโคออฟกันวะไม่ได้แล้วไอ้พวกนี้เนียโมลี่ทำไมเธอถึงโหดร้ายขนาดนี้นะโมฉีทำอะไรผิดกันเหรอฉันโหดร้ายเหรอเธอรู้ไหมว่าหลายปีวันนี้ฉันใช้ชีวิตยังไงฉันโตมาคนเดียวในป่าฉันเข้าใกล้หมู่บ้านไม่ได้และต้องไม่ให้ใครเห็นฉันเลยโอ้โหก็เศร้าเหมือนกันนะถึงแม้ฉันจะมีชีวิตอยู่แต่ฉันก็ใช้ชีวิตเหมือนผีที่อ้างว้างแล้วฉันล่ะผิดอะไรทำไมถึงต้องโดนทิ้งทำไมต้องเป็นฉันทำไมไม่ใช่เธอต่างหากที่เป็นส่วนเกินในครอบครัวมันไม่มีใครเป็นส่วนเกินครับคุณโมลี่
คุณรู้ไหมว่าฉันหาเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้เลยฉันทั้งขอร้องเทพบูชาพระก็แล้วแม้แต่มหาลัยฉันยังเรียนจิตวิทยาแต่ก็ไม่มีใครให้คำตอบฉันได้เลยมีวันหนึ่งฉันตั้งใจจะทุบรูปปั้นพระโพธิสัตว์หกแขนแต่พอยืนอยู่ตรงหน้ามันฉันเองอ่ะก็นึกขึ้นมาได้นั่นมันแค่รูปปั้นแต่พวกรังแกคนดีและกลัวความชั่วคือพวกคนโง่พวกนั้นต่างหากล่ะโลกมันโหดร้ายใบนี้ที่กืนกินคนอ่อนแออย่าพูดมั่วซั่วนั่นเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์หกแขนแนะนำเจ้าอย่าได้ดูหมิ่นท่านเชียวฉันเข้าใจความโกรธของเธอนะแต่ทำไมเธอต้องเข้ามายุ่งในชีวิตของฉันกับโมฉีด้วยฮะชีวิตของโมฉีทุกอย่างในโลกเนี่ยต่างต้องไขว่คว้ามาด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามสิ่งที่ควรเป็นของฉันตั้งแต่แรกก็ไม่ควรจะตกเป็นของใครจะว่าไปแล้วนั้นเรื่องมั่นหมายก็น่าจะเป็นเราสองคนนะชีวิตของเธอควรจะเป็นของฉันต่างหากล่ะคุณเองก็เป็นของฉันเหมือนกันอ้าวนางนี่นี่หน้าตบเหลือเกินฉันแอบดูคุณมานานมากเอ้าหลงรักเราเหรอรออะไรขนาดนั้นน่ะหนิงเจ้าฝูรู้จักคุณทุกอย่างเลยบางครั้งเนี่ยฉันก็ปลอมตัวไปเป็นเธอแล้วไปพบเพื่อนๆของเธอแต่ก็ไม่มีใครดูออกเลยนะก็เป็นแฝดกันนี่หว่าหลายวันมาเนี้ยคนที่อยู่ข้างคุณก็คือฉันเองคุณเองก็ดูไม่ออกใช่ไหมล่ะฉันกับเธอเนี่ยก็ไม่ต่างกันเลยใช่ไหมฉันว่าคุณเป็นคนที่ใช้ได้นะหล่อฉลาดรวยที่บ้านก็ไม่เดือดร้อนอะไรทำไมคุณถึงไม่ลืมเธอล่ะแล้วมาอยู่กับฉันซะนางนี่นี่ไม่มีทางเนียโมลี่เธอมันบ้าชัดหลงไหลเธอซะจริงงั้นคุณเนี่ยก็ตายไปซะพร้อมกับเธอเลยแล้วกันหลังจากที่คุณหายตัวไปเนี่ยแม่ไม้ที่น่าสงสารอย่างฉันเนี่ยเนียโมฉีก็จะได้สืบทอดมรดกของสามีและอาศัยอยู่ตัวคนเดียวองนางนี่ฮุบมรดกอีกไอ้โคตรชั่วไอ้เปรตนี่ทั้งสองจากไปมันจะฮุบมรดกเรามันจะฆ่าเราชิบหายละไงต่อดีนี่เชือกถูกมัดไว้ให้ตายเถอะมีรหัสหลายใบรู้เนี่ย5346808062ยาวมากยาวมากแม่โอเคเอาเงินอุ้ยมันคงไม่มาขวางเราเปิดกลไกชั้นหนังสืออีกแล้วนะเอาเงินใส่คืนไปโอเคมาลงไปดูดิออกไปแล้วอ๋อรหัสตรงนั้นเอ๊ะหรือเปล่ามันมีดอกไม้ไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นบล็อกตัวเลขนะครับแล้วก็มีเหมือนใส่ลักด้วยนะครับผมเรามันน่าจะเฮ้ยนับเหรอให้นับเหรอขอลองไปนับก่อนแล้วกันดอกพวงหรีดป้ายวิญญาณเด็กรอยมือใช่ไหมโอเคเราดูพวงหรีดนะครับผมดูทีละอย่างเลย1 2 3 4 5 6คนละ1 2 3 4 5คนกระดาษทั้งหมดหรือเปล่ามันมี5ตัวตรงเนี้ยแต่ถ้าตรงเนี้ยมันมีอีกตัวนึงนี่สีหน้าของคนกระดาษเริ่มสงบมันควรเป็น6ป่ะจำมันก่อนละกันไม่5ก็6นะครับผมทีเนี้ยเรามาใส่ก่อนเลยไอ้ป้ายวิญญาณนี่เท่าไหร่1 2 3 1 2 3 4 4 1 4 4 1 8 3 2 4 4 16โอเค16นะพวงหรีด6ใส่6ก่อนแล้วกันก็มันมี6ตัวทั้งหมดใช่ไหมป้ายวิญญาณมี16รอยมือเนี่ยเท่าไหร่โอ้เท่าไหร่วะเนี่ย1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13โอเคไปใช่ไหมเอาไม่ใช่หรอ1 5หรอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะโอ้นี่ไงตกนี่อันนึงโอ้โห176ตัวจริงด้วยเฮ้ยได้ยังไงวะเนี่ยนั่นไงโมฉีในที่สุดผมก็ได้เจอคุณโมฉีคุณได้ยินผมไหมอ่ะเนี่ยโมฉียังคงหายใจและยังมีชีพจรอยู่แต่ว่าอ่อนแอเหลือเกิน
หนิงเจ้อฝูกระดิ่งเหล่านี้เป็นกระดิ่งเชิญวิญญาณสินะไม่มีเวลาแล้วต่อให้มีความหวังอันน้อยนิดฉันก็จะต้องลองดูตามข้อมูลในหนังสือกำไลนี้จะช่วยปกป้องคุณไม่ให้วิญญาณอื่นเข้ามาใกล้วางกำไลไปที่ข้อมือของเนียโมฉีต้องทำลายห่วงจุ้ยนี้ก่อนถึงจะเชิญวิญญาณได้ตอนหลังไหมเราปูตอบไปเลยกันดาบห่วงจุ้ยมีร่องรอยบางอย่างตอนอื่นเนี่ยผมว่ามันมีปริศนาบางอย่างที่เรายังไม่ได้ทำนะครับเช่นไอ้ตู้เนี่ยดาบได้ไหมได้จริงรองเท้าปักสำหรับคนตายฟรีเรียบง่ายมากดูเป็นเสื้อผ้าคนตายที่แพงมากแต่ไม่มีประโยชน์อ๋อไม่ได้ใช้เหรอโอเคได้รองเท้ามาละอาจจะมาใส่ให้โมชีนะครับโมชีใส่เท้าบ่เอาไม่ได้เหรอเขาบอกต้องไม่แขวนไว้หัวเตียงนี่เหรอมันก็แปลกๆปะมีตะปูแขวนตรงผนังผมว่าของเนี่ยเรายังไม่ครบนะครับเพราะว่ามันยังมีสิ่งนี้ที่เรายังไม่ทำนะครับแล้วก็ไอ้พัดบ้าเนี่ยเรายังไม่รู้เหมือนกันเมื่อปีใหม่แน่นมากฉีไม่ออกไอ้ดาบนี่คือใช้ได้อรรถประโยชน์มากอะไรวะเนี่ยหมุนรหัสขอญาตินะครับผมถ่ายรูปจริงคือภาษาจีนมันเยอะมากเราต้องถ่ายรูปไว้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนี่โอเคโอเคทีนี้เราไปหาที่ที่มันมีเปล่าใช่วะใช่จริงโอเคโอเคครับเรียงไงนะยาวใหญ่เป็นบ้านนะครับเป็นขีดอย่างนี้ขีดเดียวขีดเดียวแล้วก็เป็นไม่มีพึ่งไม่มีพึ่งอันนี้แล้วไงอะอะไรผิดหรือโอ้โอเคได้เลยมากระจกแบบเก่าเดิมถูกแขวนไว้บนผนังตามหลักฮวงจุ้ยไปดูตามหลักใหม่นะฮะผมว่าอาจจะเข้าใจผิดบ้านหญิงและหยางรวมเชื่อมโยงกับฮวงจุ้ยเราต้องดึงดูดพลังหยินวะไม้เก่าหลังเนี่ยแขวนไว้บนหัวเตียงเอ้าหมดซวยหมดแล้วเนี่ยแขวนซ้ำซากไม่ได้นะโอเครองเท้าใช่ไหมเนี่ยเหรออันนี้คือมั่วอยู่อุ้ยนั่นแน่เอามั่วแต่ได้นะได้ผลอยู่นะโมชีใช่คุณหรือเปล่าแสดงลำดับกระดิ่งให้ผมทีเริ่มโอ้เดี๋ยวก่อนนะโมชีต้องดูแสนรักเหรอตามไม่ทันวะใช่ไหมโอเคจูจูอันนี้นะโมชีมาเยอะอ่ะโมชีข้ามานะโมชีนะวิ่งไฮยะพลังหยินหยางปลุกชีพอุ้ยใครเนี่ยเดี๋ยวก่อนกระจก8ทิศขังวิญญาณของโมชีไว้งั้นเหรอต้องหาวิธีช่วยเธอออกมาช่วยยังไงก่อนต้องหาวิธีทำลายกระจกนี่เมื่อกี้มีวิญญาณอะไรไม่รู้พุ่งออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนดูเหมือนเสียงเคาะจะดังมาจากในตู้
ก็ดังมาจากในตู้จริงแต่เปิดยังไงอ่ะชั้นบนเหมือนจะมีเสียงเคาะประตูนะนี่มันคนกระดาษที่เราเผาไปไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้งั้นล่ะโอ้กล่องบนที่ถูกดันออกมาแล้วเธอมาช่วยฉันเหมือนกันเหรอขอบใจนะรหัสตรงกระจกขอบคุณนะครับคนกระดาษผมยาวกลับมาแล้วลุงให้กลับมาใช่ไหมลุงเราเผาคนกระดาษคนนี้ส่งไปให้ลุงพ่อแม่อย่าห่วงเลยครับผมมาช่วยโมชิให้ได้อ้าวเดี๋ยวพ่อกับแม่มาขวางรหัสผมอ่ะทำตัวไม่ดีนะอ๋อที่ขวางรหัสเพราะรหัสมันมีแค่นี้หรือเปล่า530862โอเคโมชิรับแป๊บนะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ดิ530862นี่ไงเฮ้ยพ่อกับแม่ยังมาช่วยเรานี่อะไรลูกอมเหรอลูกปัดหยกดูมีค่ามากโอเคขอบคุณนะครับคนกระดาษผมยาวได้ไหมไม่ได้หรอยังไงกันเนี่ยลูกปัดหยกมันต้องมีที่ไหนที่ต้องใช้ลูกปัดหยกลูกนี้นะฮะเดี๋ยวต้องไปดูกันโอเคลูกปัดหยกเนี่ยนะฮะเหมือนจะยังไม่ได้ทำอะไรบนแถวนี้เลยนะผมนี่เป็นวิญญาณที่หนีออกมาจากโมชีงั้นเหรอฮะอันนี้รหัส3ขีดคนวิ่งอีป้าหนูใช่ไหมลืมเอาใหม่ ลืมเฉยโอเคเดี๋ยวใส่รหัสกันมาสิ3ขีดอยู่ไหนอันไหนคือ3ขีดของเราเนี่ยคนวิ่งก่อนคนวิ่งป้าเดินหนูนี่ไงทำขีดนี้นี่ไงหนูจ้าเอ๋ใครว่าหนังพลาสติกครับผมของเล่นโบราณเป็นของโปรดของหมีเด็กของเด็กอะไรขอบใจมากนะเจ้าหนูเขายิ้มด้วยว่ะยิงอัดหน้าแม่งดิไม่ได้เหรอโอเคนี่อะไรอ่ะโอเคไม่ได้เราได้หนังกระติกกับลูกปัดหยกมาน่าจะเอาไว้ยิงอะไรบางอย่างเฮ้ยนี่เรายังไงเรายังไงเรายังไงสิยังไงสิวิญญาณของโมชิถูกปลดปล่อยแล้วตอนนี้เราสามารถเชิญวิญญาณต่อไปได้แล้วโมชิจะต้องนำพาเราได้แน่มาโมชิมาโอเคอะไรนะเริ่มคุณสั่นกระดิ่งวิญญาณผิดโอเคโมชิขอเวลาอีกสักประมาณ10วิขอบคุณมากนะโมชิมีเสียงมาจากข้างนอกห้องลับด้านหลังห้องลับด้านหลังมันยังมีอีกนะครับผมเนี่ยโมลี่บ้าไปแล้วเหรอที่นี่น่ะมีวิญญาณชั่วถูกผนึกไว้เพียบเลยถ้าปล่อยมันออกมาแล้วก็ในวันศาสตร์จีนพวกมันจะกลายเป็นผีอาฆาตแล้วฆ่าพวกเราทั้งหมดหนิงเจ้อฝูพวกเธอทำชั่วขนาดนี้ยังมีหน้าจะกล้ามากลัวผีชั่วร้ายอีกเหรอวันนี้ฉันได้เห็นคนชั่วช้าเร็วสามอย่างเธอจะได้เห็นผีที่มีความชอบธรรมฉันไม่กลัวอะไรแล้ว
กูเป็นเพื่อนกับผีแล้วตอนเนี้ยเป็นเพื่อนกับผีผีอาฆาตพวกนั้นไม่สนใจเหตุผลหรอกมันไม่ปล่อยเจ้าไปเพียงเพราะว่าเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกหนิงเจ้อฝูไม่ยอมหยุดยังคงสั่นกระดิ่งเชิญวิญญาณต่อฉันยอมตายเพื่อช่วยโมฉีโอ้โหได้คิดไม่ถึงว่าคาถาอัญเชิญยมทูตที่ข้าคิดว่าไร้ประโยชน์มาทั้งชีวิตจะได้ใช้ก็วันนี้แหละมีเสียงไล่คาถาดังขึ้นจากข้างหลังขนาดเดียวกันเองประตูห้องลับก็ปิดลงชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะยมทูตท่านยมทูตโปรดจงมาจับดวงวิญญาณส่วนเจ้าจงรอความตายอยู่ที่นี่งั้นแหละเอาท่านยมที่เราแปะใส่หน้านี่หนิงเจ้อฝูยังคงสักกระดิ่งเชิญวิญญาณต่อท่านยมเราเอากาวเปียกแปะหน้าเขาไปแล้วหนิงเจ้อฝูยังคงสั่นกระดิ่งเดินต่อนะครับผมอะไรกันทำไมเจ้าถึงยังสั่นกระดิ่งได้อีกก็เพราะว่าข้าแปะไปแล้วยังไงล่ะทำไมอย่าเข้ามานะยานของข้าไม่หนิงเจ้อฝูต่อให้ฉันเป็นผีฉันก็ไม่ปล่อยแกไว้แน่ไม่นานด้านนอกก็เงียบลงสวยจังโมชิจื้อฝูโมชิคุณฟื้นแล้วเหรอโล่งออกไปทีให้ยาหลังเที่ยงคืนสัญญาณมือถือก็กลับมาผมโทรแจ้งตำรวจและตำรวจก็มาช่วยพวกเราที่ถูกขังอยู่ในห้องลับตำรวจพบเนียโมลี่และนักบวชปลอมนอนสลบอยู่ในห้องใต้ดินระหว่างค้นหาตำรวจพบหลักฐานว่าพวกเขาอ้างตัวเป็นหมอผีขับไล่สิ่งชั่วร้ายและโกงเงินคนอื่นถึงขั้นฆ่าตัวตายพวกเขาจะถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงลักพาตัวและแอบอ้างบุคคลอื่นและอาชญากรรมอื่นๆโอ้มันทำเยอะจังวะไอ้ตัวคนนี้แต่พอฟื้นขึ้นมาพวกเขาก็เหมือนกับเสียสติไปแล้วนอกจากกินและนอนพวกเขาก็ไม่รู้อะไรอีกเลยจิตแพทย์เนี่ยวินิจฉัยว่าหากว่าพวกเขาแกล้งบ้าก็คงต้องไปเข้าคุกแต่ถ้าหากพวกเขาบ้าจริงๆแล้วก็พวกเขาก็ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชผลการตรวจพบว่าพวกเขาเนี่ยใช้ยาบางอย่างที่ทำให้เส้นประสาทเนี่ยเป็นอัมพาตและทำให้เกิดภาพหลอนผมกับโมฉีก็พบยาชนิดนี้ในตัวเหมือนกันโอ้นี่สินะที่เขาเรียกว่าน้ำมนต์ว่ากันว่าโมลี่เนี่ยวางยาในอาหารของผมทุกวันผมก็เลยมีอาการประสาทหลอนและคิดว่าตัวเองเห็นผีส่วนโมฉีที่สลบอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะว่าใช้ยาเกินขนาดหลังจากที่ตื่นขึ้นมาเธอก็จำไม่ได้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเธอบอกว่าเธอฝันเห็นบางอย่างในความฝันเธอมองหาผมในความมืดที่ไร้สิ้นสุดและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าเหมือนเธอกำลังร้องไห้ทั้งหมดนี้เป็นภาพลวงตาจริงเหรอผมก็ไม่รู้แต่นี่ไม่สำคัญหรอกงานแต่งถูกเลื่อนออกไปหลายวันและเราก็พลาดเรื่องดีไปแล้วแต่มันไม่สำคัญหรอกอันนี้โมชิใช่ไหมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผมเจอคุณแล้วอย่าจำคนผิดนะยิ้มหวานครั้งนี้คือคุณจริงๆและครั้งก่อนไม่ใช่ใช่ไหมแยกออกแล้วใช่ไหมโอเคในที่สุดก็เป็นคุณมีหักมุมไหมไม่มีนะโอเคครับจบอย่างสวยงามนะฮะหลังจากที่เราจัดการกลายเป็นว่านะครับเนียโมลี่เนี่ยกับน้ำบวชปลอมเนี่ยก็เป็นบ้าไปเลยนะครับผมนะครับก็น่าจะเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์พวกผีสางนางไม้ที่เราปลดปล่อยมาแหละหรือไม่ก็เป็นเพราะยาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่ายังอธิบายเหตุผลอะไรไม่ได้เลยนะแต่ว่าเรากับโมชีเนี่ยก็ต้องรักษาตัวนะครับผมโอเคโรงพยาบาลจิตเวชนี่ไงยังมีเอ็นเครดิตเมือง13พยาบาล A ฉันเปลี่ยนเบลนะนี่คือข้อมูลของผู้ป่วยโรคจิต2รายที่เพิ่งมาวันนี้ฝากด้วยล่ะนาง B ขอดูหน่อยนะคนไข้2คนนี้มาจากหมู่บ้านเดียวกันหรอฉันเคยได้ยินหมู่บ้านชื่อนี้มาจากไหนนะหมอซีคนไข้2คนนี้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับคุณหมอเซียวแหละอ๋อคุณหมอซีไอ้คนไข้2คนเนี้ยอยู่หมู่บ้านเดียวกับหมอนะครับผมหมอซีหมู่บ้านจางหลิงอีกแล้วเหรอหมอเป็นใครเนี่ยเรื่องราวของวิบากใบสั่งตายจบลงแล้วแต่ยังมีความลับอีกมากมายในหมู่บ้านจางหลิงและโรงพยาบาลใหม่เลข13ที่ต้องถูกค้นพบขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าโอ้ยมีตอนหน้านะครับผมโอเคใช้ได้นะครับก็
แสดงว่าหมอเนี่ยก็เหมือนกับเป็นภาคต่อนะฮะว่าหลังจากที่สองคนนั้นเนี่ยเข้าโรงพยาบาลจิตเวชแล้วเนี่ยแล้วหมอเนี่ยก็เหมือนจะมีอะไรกับหมู่บ้านจางหลิงนะครับหมู่บ้านเดียวกับที่สองคนนี้มานะครับผมนะโอเคนะครับอยากรู้เรื่องราวต่อไปเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอตัวเกมตัวใหม่ออกมาแล้วกันนะครับนี่ต้องขอลาไปก่อนนะพี่เท่านี้นะครับผมกับผมนะครับเซอร์ไมกี้แล้วเจอกันกับซีรีนานะจ๊ะทุกๆบายจุกรุ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 